ต้องดูระยะของมะเร็งแล้วก็ตำแหน่งที่เจอบ่อยครับอย่างปอดเนี่ยคือตำแหน่งปอดมันมีเส้นเลือดไปเลี้ยงเยอะครับตัวมะเร็งเนี่ยเวลาจากปอดไปถ้าตัวเซลล์มะเร็งมันหลุดเข้าไปในเส้นเลือดมันจะวิ่งไปที่กระดูกกับตับกับสมองมันเป็นสิ่งที่เจอบ่อยคือเพราะว่าคือทุกอย่างมันอาจจะแตกต่างกันแล้วก็มะเร็งแต่ละที่มันจะมีตำแหน่งอวัยวะที่มันชอบไปไม่เหมือนกันขึ้นกับหลายๆอย่างอย่างที่บอกถูกแล้วคืออย่างมะเร็งเต้านมมันก็จะไม่ค่อยไปสมองหรอกอยู่เป็นระยะท้ายมะเร็งลำไส้ก็ชอบไปตับมากกว่าครับมันขึ้นกับตำแหน่งครับเพื่อนสนิทเอ้ยไม่ต้องไปได้ไหมเพื่อนสนิทแหมชอบไปเขาจับคู่กันเขาจับคู่กันเพื่อนสนิทไม่ต้องสนิทกันอยู่คนเดียวพอแล้วไม่ต้องมาได้ดีที่สุดไม่ต้องมาแบกคู่ตลอดนะคะแล้วทำไมไม่วิธีการโปรเทคก่อนเมื่อรู้แล้วว่าเป็นเพื่อนสนิทเนี่ยเออมันมีไหมคะคือบอกว่ามันไม่ได้หรอกให้ไปตรงอื่นมันไม่ได้หรอกเพราะว่ามันอยู่ในเส้นเลือดเราไงมันคุมไม่ได้หรอกว่ามันจะไปทางไหนอ่ะคือดีที่สุดครับคือเจอระยะต้นระยะต้นคือระยะที่มันยังไม่กระจายครับเพิ่งรู้จักกันเพิ่งรู้จักกันคือถ้าเราก่อนจะเพิ่งสนิทกันบล็อกไว้ใช่คือถ้าเราเจอตอนระยะแพร่กระจายไปจริงๆแล้วอ่ะสมมุติเราไปเจอจุดที่อื่นประมาณ4จุดในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะไปเป็น100จุดละแต่เรามองไม่เห็นคือเราจะไปสกัดทุกจุดไม่ทันละแต่ถ้ามาระยะต้นเช่นอาคุยเราตรวจคัดกรองเจอหรือมาเร็วคือเราเจอสมมุติเราเจอก้อนเดียวเนี่ยเราตัดมาเราให้คีโมให้ฉายแสงมันป้องกันการไปกับที่อื่นได้ค่ะเพราะว่ามะเร็งปอดเนี่ยมันตรวจยากมากกว่าที่มันจะรู้เนี่ยค่ะต้องโตแล้วจริงไหมคะอันนี้จริงอย่างที่บอกไปคือจากประสบการณ์ที่ตรวจมาครับ 50% เลยหลายคนรักษาสุขภาพเต็มที่เลยแต่มาถึงก็กระจายแล้ว 50% เลยครับใช่ก็แต่ว่าปัจจุบันการคัดกรองมะเร็งปอดที่ดีพอมันค่อนข้างน้อยมันจะมีแต่กรณีที่เป็นแบบคนสูบบุหรี่เยอะๆประมาณแบบ30ปีขึ้นไปวันละมวนะครับคือแนะนำให้แบบประมาณอายุ55ปีให้มาสแกนคอมพิวเตอร์ดูใช่แต่ว่าถ้าเป็นคนปกติหมอว่าก็ใช้ชีวิตตามธรรมดารักษาสุขภาพแล้วก็ถ้ามีอาการไม่แน่ใจก็ให้มาโรงพยาบาลดีกว่าครับก็ไม่ต้องไปกังวลมากพวกนี้บางอย่างโอกาสเกิดที่บอกไปมันก็น้อยอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมข้อมูลเพื่อสุขภาพที่ช่องธนบุรี Hospital Channel ค่ะ